สวัสดีครับผมแอดมิน VIP ค r y p t o t เท็นะครับคลิปนี้นะครับแอดจะมาสอนวิธีเพิ่มกระเป๋า Binance Smart Chain นะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเพื่อนๆโหลดแอป MetaMask แล้วเข้ามานะครับกระเป๋า Wallet ข้างบนของเราเนี่ยจะเป็น Ethereum Network นะครับเป็นกระเป๋าของ Ethereum นะครับ ERC 20นะครับแต่เราต้องการที่จะเพิ่ม BSC นะครับหรือ BEP 20นะฮะทีนี้เนี่ยวิธีการแรกนะครับก็ให้ไป3ขีดซ้ายบนนะครับ อ่ากดมาไปในส่วนของเซตติ้งนะครับแล้วก็มาในส่วนของเน็ตเวิร์อ่าอันนี้คอนแทคเน็ตเวิร์อันนี้ Network, อ,นนอ่ากดเข้าไปนะครับจะเห็นว่าจะมีให้เลือกนะครับเน็ตเวิร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าแอดได้เพิ่มสมาร์ทเชนเข้ามาแล้วนะครับแต่ของเพื่อนเพื่อนจะยังไม่มีเพราะฉะนั้นต้องแอดเน็ตเวิร์เข้ามาก่อนนะกดเข้ามานะครับจะเป็นในส่วนของเราต้องไปเอารหัสนะครับมาใส่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรหัสเนี่ยก็สามารถกดลิงก์นะครับ บ n a n c e Smart Chain ใต้คลิปวิดีโอแอดนะครับแอดได้แปะลิงก์ไม่ให้หรือเพื่อนๆจะมาเสิร์ชนะครับใน Google ก็ได้ว่า Binance Smart Chain นะครับจะเป็นอันแรกเลยนะครับ Connect MetaMask นะครับ to Binance Smart Chain นะครับอ่าในส่วนนี้เราเลื่อนลงมานะครับให้ถึงตรงหัวข้อเนี่ยฮะ m a นเน็ตนะครับย้ำนะฮะดูให้ดีนะครับ m a นเน็ตนะเป็นหลักนะครับถ้าเลื่อนลงมาอีกนิดนึงจะเป็น Testnet อันนี้เป็นแบบเชนทดสอบถ้าเราดันแอดเชนนี้เข้าไปนะครับเราจะไม่สามารถ เพิ่มเหรียญใดๆได้นะครับเป็นแบบเพืไว้ทดสอบนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เทสเน็ตนะต้องเป็นอันแรกนี้นะฮะเมเน็ตดูข้อดีๆนะครับย้ำอีกครั้งนะฮะแล้วเราก็ทําการครับคัดลอกเนี่ยฮะแต่ละอันเลยอาจะทําให้ดูนะครับกดสลับไปนะครับถ้าใครตั้งล็อกก็อาจจะล็อกไปบ่อยงี้หน่อยเหมือนแอดนะฮะก็จะสแกนนิ้วนะครับวางไปที่ล้านี้ฮะให้ครบนะครับอย่าตกหล่นนะอ่า ต่อไปเชนไอดีเชนไอเดีนล่างนะฮะห้าสิบหกเชนไอดีห้าหกอันสั้นพิมพ์เอาก็ได้นะฮะเชนไอดีห้าสิบหกแล้วก็ซิมโบลเมื่อสักครู่ก็ bnb ตัวใหญ่หมดนะครับแล้วสุดท้าย b l o c k e x p l o r e r URL นะครับ b s c scan นะฮะก็เป็นของ Binance Smart Chain นะครับสุดท้ายนะฮะปึ้ง ถ้าเราใส่ครบอย่างนี้แล้วนะครับเราก็กดแอดปุ๊บเราจะได้เป็นนะฮะตัวนี้โผล่ขึ้นมานะครับอันนี้คือสําเร็จแล้วนะฮะแล้วเราก็กดเลือกครับนี่ฮะกดเข้ามาดูก็ได้นะฮะอ่ากดกลับมาหน้าแรกครับทีนี้สังเกตด้านบนนะครับให้เรากดเปลี่ยนเชนตรงนี้ได้นะครับที่คําว่า wallet กดลงมาฮะตอนแรกเราจะเป็นตัวนี้ฮะ ethereum นะครับ network เราเลื่อนลงไปล่างสุดเราจะเจอ smart chain เห็นไหมฮะเรากดที่ smart chain นะครับก็จะสลับมาเป็น b บ n n n e s s m r t t h h i n นนั Chain ของ BNB นะครับ, b b, รบที่เอาไว้รับ a i เ d r ร p เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาแอดทำคลิปแจก a i r d r o p แอดก็จะบอกนะครับว่าจะเป็นของ BSC หรือ ERC 20นะฮะ BSC ก็ BEP 20 Binance Smart Chain ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านะครับกับ h ชน n e ท h e r ียมนะครับก็จะแยกกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดยกตัวอย่างว่าถ้าเราดันเอาเลขกระเป๋าสมมุติอันนี้นะฮะของเว็บ c o i คอยนี่จะเป็น a i r d r o p ของ b บแนนนะฮะไบแนนสมาร์ทเชนเนี่ยเวลาเราอิ p พ r ตเข้ามานะครับวางลงไปนะฮะมันจะขึ้น,นะฮะก็คือเนี่ยฮะเว็บสามคอยเราก็แอดกระเป๋าเหรียญนี้เข้าไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่แอดขอสลับมาเป็นอีเทียรียมนะฮะอ่าเรามาอิ p พ r ตปึ๊บนะฮะไปที่คัสตอมทีนี้เราจะแอดกระเป๋าของอีเทียรียมโดยใช้แอดดของแอรดกระเป๋าของไบแนนมันจะไม่ได้ฮะมันจะขึ้นสีแดงนี้เห็นไหมฮะ แต่ถ้าเกิดเราเอาถูกนะครับเช่นเหรียญล่าสุดเนี่ยที่แอดทําอ d ดรอก็เป็นเหรียญของ e r c 2 0นะครับเราเอาตัวของ a d ร o ดรอปสมาร์ทเชน n พ n นเนอร์สมาร์ทเชนออกก่อนระวังปึ้งนี่ฮะเหรียญส p ร i ตนี่เป็นเหรียญของ e r c 2 0 c h a i เชนของ e t h e r e ียมนะครับมันก็จะขึ้นให้เรากดเพิ่มกระเป๋าเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดันใส่เลขแล้วเ,เรารู้สึกว่าเอ้ยทำไมเลขก็ถูกนี่แต่ทําไมกระเป๋ามันขึ้นแอดไม่ได้ให้ดูดีๆนะครับว่าข้างบนเนี่ย ของเราเนี่ยเป็นอีเทเรียมหรือ bsc นะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปแนะนำนะครับลิงก์ตัว ance Smartchain สามารถกดนะฮะที่แอดแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามขั้นตอนในคลิปนี้เราก็จะสามารถเพิ่มเชน bsc เข้ามาได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอของแอดนะครับก็สาหรับคลิปนี้แอดขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ